ไอสีชมพูสวยๆแบบนี้ครับอันเดียวกันเลยแต่ก็การเวลาสิ่งแวดล้อมทำให้มันตัดเป็นเหลี่ยมนะส่วนมากก็เป็นเหลี่ยมแล้วบาทกำลังขาดน่าจะเป็นไปได้ว่าพอได้ก้อนหินมาก็เอามารวมกันใกล้ๆเพื่อให้โฟแมนฝ่ายช่างศิลป์มาออกแบบเสร็จแล้วก็เอ้าเฮ้ยมึงตัดไปตามนี้นะดูก้อนนี้นี่มันก้อนเหลี่ยมนี่ก้อนเหลี่ยมแล้วมาดูตรงนี้ครับเชฟแล้วครับเชฟขึ้นยอดขึ้นโค้งแล้วจะเป็น4ก้อนนี่เชฟนะครับคือวันผมให้ผมไปกินยาพลังผมจะพลิกไปนี่นี่เชฟนะเชฟคุณต้องตั้งไปโน่นอันนี้ก็ลบเหลี่ยมนะครับลบเหลี่ยมให้เป็นโค้งขึ้นมาจากสี่เหลี่ยมก็โค้งขึ้นนะแต่ผ่าสี่นะครับมาดูก้อนนี่ผ่าสี่ทาสีแล้วก็เชฟมุมเชฟมุมต่อกันไม่ได้นี่ก็เชฟมุมทั้ง4ก้อนเนี่ย4ก้อนจากจัตุรัสเชฟมุมออกโค้งขึ้นโค้งขึ้นผมเชื่อว่าถ้าตัวนี้ไม่ใช่ยอดปราสาทที่จะทำฐานตัวนี้นะทำฐานก็ขนขึ้นข้างบนแต่ขนขึ้นข้างบนค่อนข้างจะลำบากเพราะข้างในป่ามันก็ยังมีก้อนยาวขนาดที่พิดามาเนี่ยขึ้นไปนั่งถ่ายรูปนะก้อนสูงเนี่ย90เซน90คูณ90ยาวไปจนถึงพี่บิดาอยู่ข้างบนในป่าก็มีเอ๊ะทางกรมธรณีวิทยานี่เขาเคยเข้ามาสำรวจนะฮะว่าภูเขาแถบนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นมีแร่มีหินอะไรเป็นหลักใช่หินนี่ละหินทรายหินทรายแล้วระบุว่าเป็นหินทรายหินทรายแต่ก็มีชั้นหินคือมีแฟนดร.ออมอ่ะตอนนี้สอนอยู่ที่ขอนแก่นย้ายมาจากเชียงใหม่สนิทกันอยู่เขาก็อธิบายว่าเป็นหินทรายแล้วก็สลับกันกับหินสับมาบ้างคือชั้นหินจะบอกยุคและยุคเหล่านั้นก็สิ่งมีชีวิตก็จะอยู่ในยุคนั้นอันนี้เขาอธิบายตอนไปดูปราสาทดูกระดูกไดโนเสาร์ของนี้นั้นแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยผมว่าผู้รับเหมากลุ่มนี้โฟร์แมนต้องมาตัดต้องมาตัดแถวนี้เอ้ยเชฟไปอย่างนี้อันนี้มีคำถามตามมาแล้วมันจะกินข้าวกินน้ำที่ไหนคนเยอะป่ะเนี้ยมีหมู่บ้านเป็นก็ไม่ต้องมีหมู่บ้านป่านี่มันอุดมสมบูรณ์มากทุกวันนี้ก็ยังมีหมูป่าผมเดินตัดลงไปนี่นะเดินลงไปนี่ประมาณเกือบ2กิโลอ่ะมี16 9 16 9ฐานหินเรียงไว้แล้วแล้วตรงกลางขึ้นเนินไว้แล้วนะพี่สันมาดูก็จับทิศจับทางฟันธงเหมือนกันฐานประสาทอีกลูกหนึ่งเพราะภูเพกอยู่ตรงนี้จะต้องมี4ลูกใช่ไหมครับประสาทฐานผมเชื่อว่าเมนหลักนะ4เมนหลักนะ4ต้องมีอื่นๆด้วยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นประสาทบริวารนะครับนอกจากประสาทเนี่ยจะมีประสาทบริวารเสร็จแล้วมันต้องมีบรรณาลัยบรรณาลัยคือห้องสมุดอ่ะบรรณาลัยแล้วก็ถ้าใหญ่มากจะมีศาลาเปลื้องเครื่องมีอะไรอีกครับแล้วก็จะมีคือประสาทใหญ่อยู่ตรงกลางแต่พวกนี้มันต้องมีคู่อีกนะครับ